รัชพลผู้โอบอ้อมหรือต๋องสิบชอยนักสนุกเกอร์มือ85ของโลกนะคะเซ็นสัญญากับผู้สนับสนุนรายใหม่เพื่อสู้ศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกเป็นระยะเวลา2ปีนะคะโดยตั้งเป้าจะกลับขึ้นไปติดอันดับมืออันดับ1ใน64ของโลกให้ได้อีกครั้งค่ะ